คนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็สบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องคนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ที่ทางบ้านที่กำลังติดตามไลฟ์สดอยู่นั่นและพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เป็นพรให้กับคนอื่นต่อด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้พร้อมกันมารานาธาMaranatha, Pra Yesu Chau, Thuen Sadet Ma Wai Wai Ni. Hei Chua Thang Loka, Son Sat Luk Kuen, Namasa Kan Dae Ong Chom Rasaมารานาธาพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาไว้ไว้นี้ทุกส่วนสาสาขึ้นมาหาพระองค์ก่อนลำสรรเสริญต้นหน้าบัลลังก์พระเจ้าองจอมกษัตริย์เขาเตรียมพร้อมต้อนรับการกลับขึ้นมาแบกเอาไม้กางแขนของคนออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระสิริของอาณาจักรปกคลุมทั่วโลกาก็ทุกชนชาติเป็นหนึ่งเดียวต้อนรับกษัตริย์มารานาธามารานาธาอาเมนเฮาลอคอยการเสด็จกลับคืนมามารานาธามารานาธาอาเมนเฮาลอคอยการเสด็จกลับคืนมามารานาธามารานาธามารานาธาถ้าแม่นเฮาเราคอยการเสด็จกลับคืนมามารานาธามารานาธาการสาธิตกลับคืนมาอาเมนเฮาลอคอยอาเมนเฮาลอคอยการสาธิตกลับคืนมาอาเมนเฮาลอคอยการสาธิตกลับคืนมาในเวลานี้ขอเชิญศาสตราจารย์คำแดงจะขอการสุนันทาที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องได้ห่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสมควรที่ผู้ลูกจะขับไว้นมัสการสรรเสริญขอบพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้กระทำสำเร็จที่ไม่การแค้นเพื่อผู้ลูกทั้งหลายและในเวลานี้ผู้ลูกภาวนาทิฐานขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดในสัปดาห์นี้ให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำที่ผู้ลูกจะได้ฟังได้ยินในมื้อนี้ให้เป็นพระคำที่นุ่นจิตสู่ใจผู้ลูกเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่และเข้มแข็งขึ้นในพระองค์เจ้าทุกวันผู้ลูกภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้พบกันเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์เป็นวันศุกร์เนาะที่เฮาจะเว้าเรื่องสำคัญที่สำหรับชีวิตชาวคริสเตียนที่คล้องคอยเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการเสด็จขึ้นมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องนี้สำคัญหลายพี่น้องฟังคักๆเด้อก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นให้เขามีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้านั้นกันจากพระธรรมกิจการกิจการบทที่หนึ่งข้อที่สิบและข้อที่สิบเอ็ดสองข้อเท่านั้นอาจารย์จะขออ่านเมื่อพวกเพิ่นยังแนมเบื้องท้องฟ้าในขณะที่พุ่งขึ้นไป
นั้นในท่านใดก็มีสองคนนุ่งเครื่องขาวเป็นประกายยืนอยู่ใกล้ๆพวกเพิ่นและกล่าวว่าชาวคาลิเลเอ้ยเป็นหยังพวกเจ้าจึงยืนเบิ่งท้องฟ้าพระเยซูเจ้าองค์นี้ที่ถูกรับไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพงจะมาปรากฏอย่างที่พวกเจ้าได้เห็นพงขึ้นสวรรค์นั่นแหละเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายมุทนาขอบพระเดชพระคุณพงให้โอกาสเวลาพวกเขาในได้มาอยู่รวมกันพวกเขาในอยากได้ยินผัสสุรเสียงของพระองค์เสริญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาในสว่างขึ้นและเข้าใจน้ำพระทัยและแผนการทุกอย่างของพระเจ้าด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าชีวิตแท้ของมนุษย์กับการสนิทคืนมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใดๆเฮาผูกพันกันในชีวิตของคนศรัทธาน่ะพี่น้องครบจริงเว้าคืนเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นมื้อสำคัญบทที่7นี่เนาะอาจารย์จะเว้าคืนหน่อยนึงเริ่มตําปิดของโลกนี่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณะคล้ายคือพระเจ้ารูปลักษณะคล้ายคือพระเจ้าในที่นี้อาจจะบ่แม่นฝ่ายกายภาพแต่อาจเป็นฝ่ายวิญญาณหลายขั้วเนาะคือมนุษย์จะมีสติปัญญามีความเข้าใจในสิ่งเหนือธรรมชาติเนาะบ่ตายมีชีวิตของพระเจ้าเดี๋ยวนี้และก็เป็นเจ้าของคุ้มครองเนื้อทุกสิ่งอันนั้นแม่นสิ่งที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์แต่มนุษย์เสียไปฉะนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาบอกทวนคืนเนาะมาก็เพื่อนำเอาสิ่งที่เฮาเสียไปน่ะคืนมาให้เฮาคืนมาให้เฮาเนาะโดยผ่านข่าวประเสริฐสรุปให้พี่น้องฟังและหลังจากนั้นพระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วในโลกนี้ภารกิจที่พระเจ้าต้องเห็นในโลกนี้สำเร็จแล้วพวกก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์มื้อวานนี้เฮาได้ฟังการเสด็จสู่สวรรค์มื้อนี้เฮาสิฟังเรื่องการเสด็จกลับคืนมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์คืนมาเฮ็ดหยังและเวลาใดพระองค์สิคืนมาเนาะเป็นน่าสนใจเด้ตื่นเต้นเด้พี่น้องเฮาสิเห็นแม้แต่เทวดาก็เว้าถึงเรื่องนี้ในมื้อที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นในพระธรรมกิจการบทหนึ่งข้อ10 11นั้นเทวดาของพระเจ้าเว้ากับพวกสาวกพวกศิษย์พวกอัครสาวกในที่นั้นว่าพวกเจ้าบึงหยังพระเยซูเจ้าองค์นี้ที่ถูกรับไปจากพวกเจ้าขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์จะกลับขึ้นมาปรากฏอย่างที่พวกเจ้าเห็นพระองค์ขึ้นไปนั่นแหละหมายความว่าพระองค์จะลงมาเป็นต้นเป็นโตจะขึ้นมาอีกปรากฏให้พวกเจ้าเห็นอันเป็นเทวดาเว้าเนาะเขาสิมาเบิ่งการเสด็จมาเกิดครั้งที่หนึ่งนั้นมีคำทํานวยไว้หลายกว่า300ครั้งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้นทุกประการบ่มีอันใดผิดแม้แต่น้อยหนึ่งเนาะถึงต้องหมดเป้าหมายในการมาเถิดตบิดนั้นเพื่อท่วนขึ้นในพี่น้องขึ้นเพื่อนำเอาชีวิตที่มนุษย์เสียไปนั้นชีวิตของพระเจ้านั้นที่มนุษย์เคยเสียไปคืนมาให้แก่พวกมนุษย์พี่น้องฉะนั้นเฮาได้บ่อยู่นี่ได้แล้วได้แล้วได้ชีวิตนั้นเฮาได้ชีวิตของพระเจ้าแหละเมื่อเฮามาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้อนรับเอากันไถ่จากบาปกรรมเนาะเฮาได้รับแล้วชีวิตของพระเจ้าน่ะแต่การมาครั้งที่2บัดนี้หลังจากนั้นพี่น้องก็จื้อมื้อวานนี้เฮาศึกษาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พงไปแล้วไปหยังพี่น้องจื้อได้มี3อย่างน่ะเนาะ3อย่างน่ะสําคัญแท้ๆพงไปน่ะอันที่หนึ่งไปจัดเจียงบอลสำหรับเฮาแม่นตัวพระองค์ขึ้นไปจัดเจียงบอลสำหรับเฮาพระองค์ก็จัดเจียงบอลแล้วพระเยซูบอกเองได้บัดนี้เฮาจะขึ้นมาอีกพระเยซูทํานวยไว้เองอันนี้บอกว่าเฮาจะขึ้นมาอีกนะเฮาเห็นเทวดาเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าของเฮาเองเนาะพี่น้องในพระคัมภีร์ใหม่นั่นน่ะมีการสนทนาเรื่องการเสด็จขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เจ้านี่เว้าเรื่องนี้น่ะ300กว่าครับในพระคัมภีร์ใหม่ซื่อพวกสาวกเว้าเรื่องนี้ถึงเรื่องนี้300กว่าครั้งเว้าแบบบ่แม่นเว้าแบบว่าคำสอนซื่อๆได้เว้าแบบนักแน่นแน่นอนว่าพระองค์ต้องเสด็จคืนมาเฮาจะเห็นในครั้งที่2มีคำทํานวยกว่า500ครั้งนะคำทํานวยหลายอย่างหลายอย่างที่สุดมีบางอาจารย์ก็บอกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยสําเร็จบางอย่างก็กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้เตรียมพร้อมที่สำเร็จ
มือพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาก็สําเร็จมื้อนั่นแหละเนาะลักษณะของการกลับคืนมาเป็นอะไรเฮาสิเบิ่งลักษณะของการกลับคืนมาพงษ์จะมาปรากฏตัวแบบเป็นต้นเป็นตัวเหมือนดังโพขึ้นสู่สวรรค์ตามพระธรรมกิจการบุญหนึ่งของชีวิตลงมาบนเป็นเด็กน้อยได้ทีนี้ลงมาให้เห็นเลยแต่มานี่แบบไว้ด้วยบวบมนุษย์จะมาเหมือนดังฟ้าแม่เปลื้มเพิ่นไว้ที่สุดปึ๊บปรากฏในท้องฟ้าเวลานั้นไผเห็นยังนําพระบุท่านแหละพี่น้องเสียงแก่สุดท้ายคนตายจะคืนมาคนที่ยังเป็นอยู่ชีวิตยังเป็นอยู่สั่วพริบตาเดียวจะเปลี่ยนแปลงเนาะในมัทธิวบทที่4ข้อ17น่ะดังฟ้าแมบเหลืองพุ่นว่าพระองค์จะเสด็จมาด้วยเมฆเป็นขบวนแห่เมฆหมายถึงผู้ที่เสือที่แห่พุ่งมาจากสวรรค์พวกอยู่ในสวรรค์นั่นในพันธมิตรบทที่1ข้อ7นั่นมันเป็นเวลาโยฮันเลี้ยวเห็นหินนิมิตคือกับการลีดละครตอนนั้นให้โยฮันเห็นเพื่อพุ่นชื่อได้โยฮันเลี้ยวไปเบิ่งป้าตกขาวเพิบเลยอยู่ท้องฟ้าเพิ่นก็เรียกว่าเมฆเมฆแห่พระองค์แท้ครบจริงมันมีคำอธิบายไว้เมฆอันนั้นฮะแม่นพวกบริสุทธิ์ที่นุ่งเสื้อขาวนะพี่น้องเลี้ยงกันขาวเปื้อเลยมันอยู่สูงในบ่อหินก็ว่าเมฆเลยเนาะมันขาวเปื้อแท้แม่นคนพวกบริสุทธิ์พวกศรัทธาที่แห่กษัตริย์มาแห่องค์พระผู้เจ้ามาในเวลานั้นในพันธมิตรบุตรเจ็ดขอตาทุกหน่วยฟังครับตาทุกหน่วยจะเห็นพรุงมนุษย์ทั่วโลกจะห้องไห้เพราะว่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเวลาพี่น้องอยากเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องไปเบิ่งเรื่องยินดีมีผู้ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้เขาเบิ่งเรื่อง left behind หมายความคนที่ถือปลาไหวทิมคักได้ตัวนี้เขาเห็นไหมเนี่ยคักลีตัวนี้คักโกดตัวก่อนเขาเอาดาราฮอลลีวูดพุ่นมาแสดงเนาะจักแม่นอาจารย์นิดบนไฟก็ส่งคลิปตัวนี้มาให้อาจารย์ก็บึงสั้นๆดอกนี่ดีบอกเป็นภาษาไทยมันภาคเลยตัวนี้มนุษย์ซุ่มในห้องไห้พวกที่ถือปลาไว้เมียไปผัวเลยเพื่อเมียว่าให้ฟังตะกี้เรื่องพระเจ้าบุษเสือเมียผัวไปเมียอยู่ผัวว่าให้ฟังเมียกับบุษเสือลูกกับบุษเสือลูกอยู่พ่อแม่ไปให้แล้วโอ้ยฟังความพูดเสร็จแล้วได้ไปน้ำพึ่งมาหินแต่เครื่องหนุ่มนะมนุษย์ที่ถือป้าไปเขายักไปยังเขาห้องไห้ผู้ที่บ่ได้ถือลำขึ้นไปน่ะจะเข้าสู่เขาได้คู่ได้ผมมีคนบอกเขาดิเข้าสู่ความทุกข์ลำบากอันใหญ่ที่บ่เคยมีจักเถอในโลกนี่เป็นชีวิตที่หายแห้งที่สุดบางคนบอกว่าเป็นมรณะโลกที่พระเจ้าออกมาในโลกนี่ในมัทธิวบทที่4ข้อ11น่ะน้องมาให้ซิมวันนรกสิเป็นเท่าใดเพื่อให้คนกลับใจมันสิหายกว่าโควิดนี่ร้อยเท่าโควิดอยู่ในเฮาก็ยังสั่นสะท้านเนาะหลายคนโอ้สั่นสะท้านเว้าโควิดขยันอันนั้นความทุกข์ลำบากอันใหญ่นี่เพิ่นว่าบ่เคยมีจักเถอในโลกนี่จะบ่เกิดขึ้นอีกจักเถอจบเท่านั้นครั้งเดียวนั้นพระเจ้าเสียออกมาเป็นมรณะโลกมันในโลกนี่พวกนั้นเขาหูจักว่าสิเข้าสู่มรณะโลกอันนั้นไห้อ้องไห้ผู้ใดมาเสือพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะถือโอ้อันตรายนักตอนนั้นแต่เฮานี่ขอบคุณพระเจ้าได้เฮาอยู่ในยุคแห่งพระคุณเฮาได้รับพระคุณเฮายังสบายเด้อเฮามีอยู่อันคมหิงเล็กๆน้อยๆมันก็บ่คุ้นหุ่นแห้งเนาะแต่ว่าบัดตอนนั้นบัดที่โทพอผู้ต่อสู้พระคริสต์น่ะเป็นเจ้าโลกมาเลยมีปัญหาเลยแหละไปอยู่กันห้องไห้เลยตอนนั้นโอ้ยเสียดายเด้อบ่ได้ไปเนาะเอาเขาว่าสันส้นๆให้หูจักเขาชิมาเบิงเป้าหมายของการเสด็จกลับขึ้นมาครั้งที่สองแม่นอียงอันติวิตเขาบอกเลยว่านี่เพื่อรับผู้ที่เสื้อไปพบกับพระองค์อยู่ทั้งอากาศทั้งเมฆผู้ใดพี่น้องโบเมนพบอยู่ในโลกนี่ได้ติวิตอันนี้หลายคนก็ว่าโบเมนการเสด็จมาครั้งที่สองตัวนี้ยังโบเมนเนาะเมนการเสด็จมาหับเอาผู้ที่เสื้อขึ้นไปที่สื่อกระถือกระถือควบคุมกระบอกต้องเถียงกันดอนี่พยักเบ้ายังกระเบ้าแต่ว่ามันก็อยู่ในการเสด็จมาครั้งที่สองแหละมันอยู่ในขบวนนั้นสำหรับอาจารย์ได้อยู่ในขบวนนั้นคนบุญกระเบ้ากระยาเนาะว่าเป็นการรับเอาคริสต์จักรขึ้นไปรับเอาผู้ที่เสือขึ้นไปและก
ก่อนจะหลับขึ้นไปนั้นพงจะเปลี่ยนแปลงห่างไกลอันตันต่อยของเฮาซั่วพริบตาเดียวพี่น้องอ่านใน1โครินธ์บทที่15ข้อ55 21นะซั่วพริบตาเดียวปั๊บเปลี่ยนเป็นห่างไกลใหม่ห่างไกลอมตะห่างไกลสวรรค์โอ้ครับโนแป๊บเลยสำคัญตัวนี้แต่พวกซากคนห่างไกลที่ตายไปซากคนที่ตายไปเนาะในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ฟังครับผู้บ่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้คืนแต่ซากคนที่ตายไปในพระเยซูคริสต์จะเป็นคืนขึ้นมารับชีวิตใหม่รับห่างไกลใหม่ที่มาจากสวรรค์พี่น้องแต่คนอื่นบ่ได้คืนแม้แต่คนคริสเตียนที่บ่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าน่ะพระเจ้าฮู้จักได้พระเจ้าสิบ่ไปน่ะเขาบ่ได้คืนมาพวกนั้นถ้าผู้ใดยังนอนอยู่ในหลุมฝังศพมือพระเยซูคริสต์เจ้ามาไม่ขอบ่ได้คืนแล้วพวกนี้เนาะพวกนี้เสร็จเป็นคริสเตียนก็ยังเสร็จอยู่อาจจะลงนรกสัมปทานชีพได้พี่น้องบ่ได้คืนมาได้เนาะให้เรามาระวังในการดำเนินชีวิตของเฮาระวังแท้ๆพี่น้องอันที่2เฮาว่าแต่เรื่องใหญ่ซะเพื่อพี่ผักษาพี่ผักษายังพี่ผักษาอันตบิดตัดศีลเรียกงานของผู้ที่เสือแหละเมื่อเขาขึ้นไปพวกพงนี่เรียกงานเขาจะถึงตัดศีลเลยได้พี่น้องอยู่ในสองคริสโตบนหาคนสิมันเพื่อรับอมิตรบนตัดศีลคนที่เสือบูถึงตัดศีลเนี่ยแต่ว่าตัดศีลยังตัดศีลเรื่องการกระทำฉะนั้นการกระทำเขาสำคัญหลายพี่น้องเราวังแท้ๆศีลยังในโลกนี่นะศีลขึ้นยังศีลยังนี่เราวังแท้ๆให้เราวังเพราะว่าทุกสิ่งจะถึกยศมันถึกมดเพื่อเขาจะหลับบำเหน็จเมื่อขึ้นไปนะหรือเขาบ่ได้หลับบำเหน็จการกระทำของเขาในโลกนี่ระวังแท้ๆเนาะอันที่สองเพื่อตั้งจากนั้นแหละพงก็เขาก็จะแห่พวกขึ้นไปเทิงเลยแห่พงลงมาปกครองนำพระเยซูคริสต์เจ้าในอาณาจักรพันปีลงมาเนาะตั้งอาณาจักรพันปีอาจารย์บ่เว้ารายละเอียดเกี่ยวกับว่าเพิ่นจะยุติการขัดแย้งไปยังการกลบล่าขาฟันบ่เว้าเนาะก็มีเรื่องนั่นแหละก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาใน7ปีน่ะหลังจาก7ปีผ่านไปแล้วก็จะมีการตั้งอาณาจักรพันปีพอบูเทียนมันสั่นเฮาบ่อยากให้มันยาวคําเว้ามันสิเป็นชั่วโมงเนาะอันนี้เฮาเว้าสั่นๆหลังจาก7ปีผ่านไปแล้วจะตั้งอาณาจักรพันปีพี่น้องและคนที่ขึ้นไปนี่บ่ตายอีกเลยได้พอเป็นห่างกายใหม่แล้วเขาบ่ตายอีกแต่พวกอยู่ในโลกนี่ถึงเขาไปในอาณาจักรพันปีก็ตายได้พี่น้องยังตายได้ออกแม่เพลูกก็ตายยังตายเนาะถึงกำหนดเลยก็ตายรอไปการตัดสินสุดท้ายไปแล้วและในเวลานั้นพระเจ้าก็จะจับพวกเทวดาของพระเจ้าจะมาจับพวกมารซาตานผีปีศาจหายนี่ขังไว้ในหิ้วหรือเป็นเวลาพันปีเนาะพันธมิตรบุตรสาวขอสองเนี่ยคำพี่น้องผู้จักเรื่องเห็นภาพอาจารย์พอได้ศึกษาอะไรอาจารย์ก็เห็นภาพมันแหละตั้งแต่โกขดไปว่ามันยังไม่สิเกิดขึ้นระยะใดเนาะก็เห็นภาพจับพวกนี้ไปขังไว้บัดใกล้พันปีสิมันจะปล่อยออกมาให้หลอกลวงคนอยู่ในอาณาจักรพันปีมีคนหลงเลยพี่น้องขนาดนั้นยังหลงพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่หันยังหลงเลยแต่มันบ่โดนพวกนี้บ่ท่านไปใส่พระเจ้าจะเอาการตัดสินมาปั๊บจับเลยพวกที่ขบถเนาะนะเขาสิเห็นหลังจากอาณาจักรพันปีเลยจะมีการตัดสินสุดท้ายซึ่งอื่นว่าบัลลังก์สีขาวในพันนิมิตบทที่20ข้อที่11บัลลังก์สีขาวพระองค์เอาลงมาบัลลังก์แห่งการตัดสินโลกตัดสินทั้งคนตายหรือคนเป็นแล้วตอนนี้บ่แม่นพวกที่ขึ้นไปสวรรค์แล้วพวกนั้นบ่ถูกตัดสินฉะนั้นผู้ได้สิเสือในพระเยซูคริสต์แท้ๆนี่บ่ถูกตัดสินเลยเท่ามีแต่ไปหลับบำเหน็จเท่านั้นคักบ่พี่น้องบ่ได้ล่อถากันตัดสินสุดท้ายเป็นตะย่านพอกปึ้มออกมาทุกสิ่งที่เจ้าเห็นการตัดสินน่ะพวกนึงก็ลงนรกพวกนึงก็เข้ามาสู่ชีวิตเนาะการตัดสินสุดท้ายแล้วก็มารซาตานสุดท้ายแหละลงนรกหมดทิ่มลงบึงไฟทิ่มลงบึงไฟเพื่อรับการทรมานมารซาตานพี่ชายหายลงหมดแล้วคนทั้งหลายที่ติดตามมันก็ไปน้ํามันด้วยเวลานั้นจากนั้นหลังจากการตัดสินแล้วจังพระเจ้าเขาให้เขาเข้าไปอยู่ในบ่อนฟ้าสวรรค์ใหม่ในพันธมิตรบุตรที่สวิตอันนั้นบุตรที่สาวอันนี้บุตรที่สวิต
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่เนาะเยรูซาเล็มใหม่ที่เขาบอกนะก็ลงมาเวลานั้นแหละที่สถิตของพระเจ้าจะอยู่กับมนุษย์เวลานั้นนิรันดร์การส่วนนิรันดร์การพระนิมิตบทสวดข้อหนึ่งข้อสามนะพี่น้องก็ไปอ่านเอาเขาบอกได้บอกรายละเอียดแต่บอกพี่น้องฟังว่าขั้นตอนมันสิเป็นไปนี่แหละพี่น้องแล้วสิอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่บนสุดท้ายที่พระเจ้าอยากให้อยู่เฮือนสุดท้ายเที่ยวจะอยู่กับพระเจ้านั้นเพื่ออื่นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อะเพื่ออื่นว่าที่สถิตของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์เวลานั้นเขาจะเห็นพงหนาตัวหนาบ่คือมันชื่นมาขับแท้บ่เคยเห็นหนาพระเจ้าจะเถื่อนี่สิได้เห็นได้บ่นี่เนาะขอบคุณพระเจ้าพิลึกแผนการของพระเจ้าบ่มีดอกสิไปเสืออีหยังกับสิมีแผนการแนวนี้ฮู้แผนการนี่บ่มีทางมีแต่ในอันนี้แล้วก็เขียนไว้ในปึ้มอันเดียวที่เฮาอื่นว่าปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แผนการต่างๆนี่อยู่ในนี้หมดในนี้แต่เขาจะไปศึกษาด้วยกำลังของเขาด้วยสติปัญญาของมนุษย์นี่เขาบอกเข้าใจต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขาพยายามศึกษาเรื่องนี้จึงจะเข้าใจได้พี่น้องเนาะให้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาถึงจะเข้าใจอ้าวในเวลาเราถามเนาะมวดถ่ายแบบนี้การเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสเตียนในฐานะเป็นผู้สอบธรรมเขาคนเห็นอีหยังเขาคนมีทัศนะท่าทีแนวใดเขาคนดำรงชีวิตแบบใดอันสำคัญเขาบอกว่าดอกดำรงชีวิตกับพระวิญญาณบอกกับพระคัมภีร์ยังอันเขาเว้าแล้วเนาะแต่ว่าอยากเว้าอันสำคัญว่าเวียกที่พระเจ้ามอบให้เขาหน่อยพอเป็นยุคสุดท้ายที่เขากำลังรอการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์ให้เขาเป็นทอพระพรเพื่อนที่จะประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ไปในทั่วโลกมาถ่ายบทที่4ข้อ14นะซึ่งเป็นนิมิตของสวรรค์บ่แม่นนิมิตของเขาเด้บ่แม่นของคริสต์จักรแม่นนิมิตของสวรรค์ซึ่งทุกคนป้าบ่ได้ตัวนี้เฮาทุกคนนิมิตของเฮานี่ต้องไปกับตัวนี้ไปกับตัวนี้ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะข่าวประเสริฐต้องประกาศไปในทั่วโลกเป็นข่าวพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เองว่าเฮาจะมาเนาะพระเยซูคริสต์เจ้ายังเว้าเด้และพงให้เฮาออกไปโดยฤทธิ์อำนาจของเจ้าพระเจ้าได้ฤทธิ์บ่แม่นเฮาไปเหตุการณ์ผู้เดียวแล้วคนโอ้ขน่อยบ่มีของประทานบ่ขน่อยบ่มีความสามารถมันบ่ความสามารถของเฮามันบ่เกี่ยวแต่เป็นความสามารถของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเฮาพี่น้องเฮาเฮ็ดงานกับเพิ่นเฮ็ดได้เนาะออกไปโดยฤทธิ์อำนาจเพื่อสร้างคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเด้มัทธิวบทที่8ข้อ19ข้อ20นะสั่งสอนเขาและพระเยซูจะกลับมาเนาะจนมือสุดท้ายพระเยซูจะอยู่นําเฮาจนกลัวพระองค์จะเสด็จมาจนสิ้นโลกนี้บรรพุงกลับมากับไมโครสิ้นโลกแล้วพอเป็นโลกใหม่สวรรค์ใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่เป็นดินโลกใหม่โลกเก่าบ่มีเด้เพื่อน400ซั่นอยู่นี่200ซั่นมันบ่ได้เกี่ยวเด้บ่ได้เหลืออยู่เด้บ่แม่นพระเจ้าสิมาเอาคนไปอยู่ในหั่นของอยู่ในหั่นมันมีอันไปพี่น้องของเจ้าบ่อันไปก่อหั่นการสาบแสงอยู่ในหั่นหมดเพราะวัตถุสิ่งของนั้นมาจากดินแม่นหยังก็ตามมาจากดินที่เฮาเอาไปเฮ็ดเขาไปบูชาก็อย่าแม่นของขาดสาบแสงหมดจะนำเอาการสาบแสงไปสู่เขาแม่นเนียงก็อย่าเขาจะเอาคำไปเห็ดก็อย่ากระสาบแสงเขาจะเอาเงินไปเห็ดกระสาบแสงเขาเอาทองไปเห็ดกระสาบแสงมันอยู่ในดินแห่งการสาบแสงทุกสิ่งอยู่ในดินมาจากดินก็ถูกสาบแสงเมื่อพระเจ้ามาเจ้าบ่มีสิ่งเลยพระเจ้าจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนสิ่งที่ทรงสร้างสำหรับมดให้เป็นสิ่งบริสุทธิ์หมดเนาะเวลานี้พวกเขาอยู่ในยุคสุดท้ายเลยพี่น้องชีวิตเขาคนจดจ่ออยู่กับสิ่งใดจดจ่ออยู่กับการเสด็จปรากฏมาขอบใจเด้อเซพอนที่ลูกเอาเพลงมามารานาธามาเมื่อเช้าเนี่ยถือเหมาะเลยเนาะขนาดเขาบริบอกเราดีแหละพระวิญญาณบอกเราเอาเพลงมารานาธามาเนาะเขาต้องร้องเรื่อยๆเพลงมารานาธาทุกมือเขาร้องมารานาธาคล้องคอยการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าในขณะที่คล้องคอยหน้าที่ของเขาคือการเก็บเกี่ยวสะสมบำเหน็จพี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ได้สะสมบำเหน็จอู้ให้หลายอย่าสุนอนเสยๆเด้บ่เฮ็ดเด้หาทางหลีกว่ามีเหตุผลนั่นเหตุผลนี่เจ้าเสร็จแล้วเนาะบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดโลดการของพวกท่านจะบ่ให้ประโยชน์ฟังพี่ว่าเฮ็ดหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายเฮาให้ครบบริบูรณ์พี่น้องพระเจ้าให้เฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าวิธีถวยเกียรติแก่พระเจ้าหลายคนบ่เข้าใจ
พระเจ้าบอกถวยเกียรติแก่พระเจ้านะเฮ็ดหยังเฮ็ดงานของพระเจ้าบ่ไม่เฮาให้สําเร็จอันนั้นเฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าพระเยซูคือเจ้าเฮ็ดงานสําเร็จเบิ่งแม่ในยูฮันบท17ข้อ4เฮาคือกันเนาะอ้าวมีปัญหาหยังขณะที่เฮาดําเนินชีวิตในโลกกับปัญหาเยอะแยะเลยพี่น้องจักโควิดจักหยังเนาะอย่างยังก็ตามให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าอย่าสุปักตาเบิ่งมื้ออื่นเด้บ่ต้องเบิ่งมันโควิดบ่ปักตาเบิ่งมันเนาะเก่งบ่บ่เก่งบุดนึงมันก็หมดแหละเฮาแน่เนาะแน่ใจมันหมดจักหน่อยเนาะผู้เก่งคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในเฮานี่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่นําเฮาเนาะฉะนั้นเพิ่นให้เฮาปักตาเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้บึกเบิกคมเสือเฮ็ดคมเสือของเฮาถึงที่สําเร็จพี่น้องเฮาจะชนะเสมอคันเฮาปักตาเบิ่งพงบทเรียนอย่างวันนี้การเสด็จคืนมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์จะเป็นในใดพี่น้องแม้นเพื่อรับเอาผู้สอบธรรมไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์มันรับเอาขึ้นไปอยู่ในอากาศเพื่อเป็นขบวนแห่พระองค์สก่อนตะบิดหลังก่อนที่ไปอยู่ฝ่าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าจะมาปกครองอาณาจักรพันปีแน่นอนของพระองค์ลงมาเนาะในโลกนี้หลังจากเรื่องเล่าต่างๆในโลกนี้วุ่นวายพงมาสั่งหยุดทุกอย่างเวลานั้นที่เกิดขึ้นในเวลา7ปีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องจดจ่อเนาะถึงคันนี้ฮอดอาณาจักรพันปีก็พอแล้วพี่น้องบ่เพราะว่าเฮาสิไปอาณาจักรพันปีเนี่ยเฮาสิบ่หลุดจากตัวนี้เด็ดขาดการตัดสินสุดท้ายบ่แม่นของเฮาแม่นของผู้อื่นจะเข้าไปในการตัดสินน่ะแต่เฮาจะบ่เข้าเฮาหมดแล้วเฮาฮอดอาณาจักรพันปีแล้วเฮาจังหวะบุเทียนมื้อนี้ให้ฮอดแต่จะเว้าแต่อาณาจักรพันปีซะเนาะเฮาจบเท่านี้แล้วเฮาสิไปปกครองคุ้มครองอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะเฮาขอบคุณพระเจ้าสําหรับบุเทียนอันประเสริฐที่พระเจ้าได้ประทานให้เฮาแจ้งอีหลีสําหรับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็หวังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยพวกเฮาทุกคนให้เห็นแจ้งในเรื่องนี้เนาะฉะนั้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระพรพระคําของพระองค์พระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์พระพรของพระองค์การเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเป็นความหวังของผู้ที่สอบธรรมซึ่งขนาดคนอื่นบ่มีความหวังแต่พวกน้อยก็มีความหวังอย่างชัดเจนและก็แน่แท้เป็นจริงแท้ๆบ่เป็นความหวังลุ่มๆเงี้ยและพวกน้อยจะพบกับพระองค์วันหนึ่งข้างหน้าในฟ้าอากาศโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการนี้ที่โปรดประทานให้พวกเราได้เข้าใจจึงอธิษฐานด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมือสรรเสริญพระเจ้าในพี่น้องอีกทีนึงก็ขอบใจที่พี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจำแขวงเนาะที่อยู่แต่ละแขวงพี่น้องฟังเด้อผู้ใดเข้ามามื้อนี้เฮาสิบอกข่าวอันนึงให้อาทิตย์หน้าวันที่24 25 26เขาจะมีการถือศีลอดอาหาร3วันและภาวนาอธิษฐานเริ่ม 11:00 น. 00:01 น. อธิษฐานนะถือศีลแบบเก่านั่นแหละแบบเขาเคยเห็นมาทั่วประเทศอันนี้เป็นทางการเด้อทางการขันทึ่งเพื่อได้อนุมัติให้เขาเห็นเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19สิ่งซัวให้ที่มันสตานนำเข้ามาความทุกข์จนที่น่ามันสตานผีปีศาจให้นำเข้ามาและความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันสตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเขาต่อสู้กับมันไม่เห็นให้คนหลงเนาะพี่น้องเตรียมตัวเด้อสำหรับวันที่24 25และ26แล้วเขาจะส่งหนังสือไปนำหลังให้พี่น้องและตั้งใจเลยสำคัญแท้ๆเลยตัวนี้เนาะเอาวันนี้เฮาจักเลยว่าเย็นนี้เนี่ยเฮาอยู่ในเวลาคองคอยที่จะไปพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเสด็จมาพี่น้องถ้าพี่น้องบ่มั่นใจนะระวังเด้ถ้าเฮาละเลิงใจเพิ่นให้เฮาเตรียมพร้อมอยู่พระองค์จะมาเหมือนดังขโมยมาถ้าเฮาบ่เตรียมพร้อมพระองค์มาเฮาอาจจะบ่ได้ไปเด้เฮาจะเป็นผู้ห้องให้ถูกป้าไว้เวลานั้นเฮาฮู้จักแหละสว่าอาจารย์บ่บอกเด้อบอกเลยได้บอกตามพระคําของเจ้าบ่เป็นคําอาจารย์เด้ถ้าผู้ใดมื่นเสยบ่เอาจริงเอาจังเนาะบ่เฮ็ดหน้าที่ของตนที่พระเจ้ามอบหมายให้รับผิดชอบเอาแหละไผสวยบ่ได้เด้อเวลาผัวสวยเมียบ่ได้เมียสวยผัวบ่ได้
พ่อแม่ช่วยลูกบ่ได้ลูกช่วยพ่อแม่บ่ได้ไผเฮ็ดไผได้ไผเฮ็ดไผรอดไผคล้องค่อยไผเห็นเนาะสำหรับท่านที่บ่เชื่อบ่แม่นผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากพ้นจากการตัดสินบ่ลงไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟมีวิธีเดียวแหละให้พุ่งนิรโทษกรรมให้และก็พุ่งประทานความสุขทำให้ท่านสิได้แนวใดก็รับเอาแหละด้วยคำภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรโยมมือพี่น้องหลับตาเว้าน้ำสิ่งที่อาจารย์จะพาเว้านี่เนาะอาจารย์ที่พาเว้าไปถือคมถือคมท่านต้องเว้าน้ำให้มันชัดเจนเว้าออกเสียงและก็จนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเขาเสือว่าคำภาวนาตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าว่าอย่างพระเจ้าต้องเห็นนะพระเจ้าว่าข้าเจ้าเปิดใจรับเอาข่อยเขามาทันทีทันทีบ่แม่นล่อถามมื้อนี้มื้ออื่นเลยมาโลดเนาะพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งและพระเจ้าได้ยินด้วยเวลาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานถึงผู้ฉะนั้นผู้ได้กล่าวนํากับกล่าวผู้ได้บ่อยากกล่าวนํากับบ่เป็นหยังอาจารย์จะพากล่าวไปถึงควมถึงควมถ้าพี่น้องอยากเว้านําผู้ที่เชื่อแล้วบ่มั่นใจอย่ากลับใจเพื่อจะคล้องคอยจดจ่อคล้องคอยกันเสด็จมาแล้วจดจ่อในการที่จะสะสมบำเหน็จเนาะพี่น้องก็ใส่อธิษฐานนำกับใจซะเวลานี้เซินพระยักว่าน้ำกระเว้าบ่อยากว่าน้ำกระบ่เป็นอย่างโน้คาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแซงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินเฮ็ดให้ย่านกลัวโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาพระองค์อยู่ในโลกนี้30กว่าปีหลังจากนั้นได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพงสัญญาจะเสด็จมาอีกพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เจ้าของสวรรค์พระองค์มากอบกู้มนุษย์ด้วยการไถ่ของพระองค์ดังนั้นขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยและให้ขน้อยมีจิตใจจดจ่อรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยมีสิทธิ์ที่จะสัมพันธ์กับพระองค์และคล้องคอยการเสด็จมาและขน้อยจะได้ไปกับพระองค์ขน้อยขอขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาที่พงได้ประทานให้แก่ขน้อยแล้วในวันนี้และขอบพระคุณพงสำหรับพระเมตตากรุณานั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าทันทีเนาะและเป็นครูสอบธรรมทันทีและท่านมีสิทธิ์ที่จะสัมพันธ์ติดต่อกับพระองค์และคล้องคอยการเสด็จปรากฏมาของพระองค์ด้วยเนาะต่อไปเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมในมื้อนี้ร่วมฟังครับให้พี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจําแขวงที่ตั้งใจเฮาเห็นหลายคนคลิกเข้ามาแล้วเนาะแต่ยังบ่เห็นหลายคนให้พี่น้องตั้งใจร่วมในการภาวนาอธิษฐานสําคัญเด้พี่น้องเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาบุกขึ้นถึงบ้านเมืองบุกขึ้นถึงพี่น้องเขาบุกขึ้นถึงต่อสู้กับสิ่งโสหายเขาสิทธิ์อย่างวะเขาอยู่เพื่ออย่างฉะนั้นให้ตั้งใจเข้ามารวมกันกับพวกเขาอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานให้เว้าเป็นความเดียวกันอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาเว้าออกเสียงเลยพี่น้องบ่เว้าออกเสียงบ่มีประโยชน์เลยเนาะเว้านำตั้งใจฟังในเวลานี้ขอเชิญอาจารย์จะนำพาข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขนอยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่
ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงเอิ้นเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นเฮ็ดให้คนตายคืนมาพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ให้มีโอกาสเต่าโฮมกันเพื่อนมัสการพระองค์พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพชรในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระภูมิเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันประกาศสั่งหมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซให้เข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19 พวกขน้อยสั่งทำลายพยาธิเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งยุติยับยั้งการขับไล่สิ่งที่เป็นการสาปแสงสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงเอาการสาปแสงไปให้คนทั้งหลายที่ขับไล่บูชาพวกมันเฮ็ดให้เขาเจ็บป่วยเฮ็ดให้มีข้อกรรมเฮ็ดให้มีเวรกรรมพวกขน้อยสั่งลึบล่างโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนหลายสั่งทับมากมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าปลดปล่อยจิตวิญญาณเหล่านั้นให้พบกับความหักของพระเจ้าพบกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์พวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานและผีปีศาจให้สุกยู่ให้คนผู้หนึ่งผู้ใดเฮ็ดผิดกฎหมายเฮ็ดเหนือกฎหมายเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องพวกเขาได้สั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้บ่อยากให้คนเหล่านั้นได้รับการตัดสินรับข้อกรรมเพราะการกระทำส่วนนั้นพวกเขาน้อยประกาศลึบล่างการค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการเสพสุรายาเมาพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างการฆ่ามนุษย์ลึบล่างการลินสู้ลึบล่างหักคมเพศลึบล่างการแทงลูกลึบล่างการพิษใช้ยิงต่างๆที่นำเอาการสาปแสงเขาในพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยให้หมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมใจกันรับเอาพระพรที่พงนำมาและเหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้ประกาศว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนคนเหล่านั้นหายดีเป็นปกติแล้วพวกเขาได้ขอบใจสำหรับป้าน้อยที่พระเจ้าได้ปิ่นปัวเยียวยารักษาสำหรับอาจารย์สมศรีพระเจ้าได้ปิ่นปัวเยียวยารักษาสำหรับกิตพรนางต้นพระเจ้าได้บึงแง้งปิ่นปัวรักษาอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาอธิษฐานเพื่อนางมณีวันเป็กนางลักกี้อาจารย์ศิจันทร์อยู่บทอนุและอธิษฐานเพื่อโนแก้วด้วยอาจารย์คัมเพชรพวกเขาได้บ่ลืมอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้อธิษฐานเพื่อครอบครัวเดชศักดาเวลานี้พระเจ้าพระเจ้าเมธาของเพิ่นและน้องเมียนะสาวเพิ่นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณส่วนนี้ให้หมดไปจากชีวิตของเขาย่ำใดเขาอ้าปากผู้ใดก็ตามที่อ้าปากห้องออกพระนามซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็จะได้พ้นตามพระสัญญาของพระเจ้านั้นพวกเขาน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่อคนที่ถูกพยาธิโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลในเวลานี้หรือสถานที่ใดหนึ่งรับเอาพระเมตตาของพระองค์แห่งการเยียวยารักษาไปถึงเขาทุกคนและวิญญาณแห่งความตายบ่เข้าไปในที่นั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่เขายังบ่ทันฮู้พระเจ้าในเวลานี้ก็ขอพระเมตตาของพระองค์มีต่อคนเหล่านั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญ
ความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยประกาศรูปร่างหนี้สินของคนสอบธรรมทั้งหมดและบอกว่าหนี้สินเหล่านั้นจะน้อยหรือใหญ่สำหรับพระเจ้าบ่มีอันใดใหญ่พระองค์ได้ใช้คืนให้เขาหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งไสยชนะที่พระเจ้าได้ประทานให้เหนือปัญหาทุกอย่างที่คุกคามชีวิตของพวกเขาน้อยอยู่ในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19 นั้นพวกเขาน้อยสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าโควิด-19 บ่มีอำนาจที่จะแตะต้องผู้ที่เข้าไปพึ่งในฤทธิ์เดชอำนาจในพระนามของพระองค์ในพระคุณที่พระองค์ประทานให้มันบ่มีอำนาจที่จะเข้ามาในเฮือนของเขาหรือแตะต้องชีวิตของเขาพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องของพวกเขาน้อยผู้ที่รับผิดชอบคริสตจักรต่างๆอยู่ใน18แขวงให้อยู่ในพระพรนี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรอันเป็นมรดกพื้นฐานคือความสุขสันติและสันติสุขเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายครอบครัวพวกเขาน้อยเวียกงานพวกเขาน้อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยบ่ลืมประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นได้มีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษในการที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญพุ่งเฮืองและเอาไสยชนะเหนือสิ่งโซ่ให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19วิญญาณครบทุกจนต่างๆให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดไปก็จะมาถึงและประกาศกับทุกชนเผ่าในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านี้จากเวรกรรมจากข้อกรรมจากบาปกรรมจากสิ่งชั่วร้ายให้เป็นอิสระตายจากโลกนี้ไปจะบ่ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระองค์ได้ตอบพวกเขาน้อยแล้วพวกเขาได้ประกาศว่าพวกเขาได้รับแล้วทุกสิ่งที่ประกาศไปนั้นเป็นจริงแล้วโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ดุพจันทร์เนาะท่านผู้ชมข้าได้พระบิดาเจ้าพวกข้าได้มตนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตลอดทั้งเริ่มจากวันอังคารมาจนถึงวันศุกร์นี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงการเปิดเผยของพระองค์มาถึงมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันคือการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้าที่ทรงมีคำทำนวยกว่า500ครั้งซึ่งฟังแล้วเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและเป็นความจริงและสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาแนวใดก็จะเกิดขึ้นตามคำสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่ทรงเตือนทั้งผู้ชอบธรรมของพระองค์และเตือนทุกคนที่อธรรมนั้นให้ได้ยินถ้อยคำว่าสิ่งที่พระองค์ได้เตือนนั้นในอนาคตและสิ่งที่จะมานี่ก็จะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆขอบคุณพระเจ้าขอให้พระเจ้าสืบต่อการสำแดงการเปิดเผยของพระเจ้าให้มือต่อวันอีกต่อทีนึงให้แก่พวกข้าทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้อยคำขององค์พระเจ้านั้นดังนั้นพวกเราจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอัศศิษย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระพรสันติสุขความสมศรีดีจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ได้เข้าร่วมนะพวกเฮาจะพบกันอีกในวันอังคารหน้าเนาะ